จาก5อันดับเซรั่มออยล์เนี่ยตัวไหนนะครับที่ปักเล็กคอมเมนต์นะครับเจอแล้วพอมอที่เราตามหาอยู่ไปเรื่อยคุณลูกวันนี้ต้องหน้าหนึ่งคลิปเพราะว่าคนรีเควสต์มาเยอะมากกับพอมอคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วปังมากพี่พิมคือคลิปนี้ตอนนี้ประมาณ 150,000 วิวแล้วทำไมคนดูเยอะจังอ่ะเขาถามว่าตอนนี้มีคำถามเยอะมากวันนี้เราต้องสัมภาษณ์พี่พิมแล้วนะได้ยินดีค่ะแล้ววันนี้เรามีคลิปอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างวันนี้จะพูดถึงเซรั่มเป็นเซรั่มที่กำลังฮิตติดมากในตอนนี้เลยแต่ว่าคนกำลังถามหาพวกเซรั่มอินออยล์อะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะมาพูดกันเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันนิดนึงนี่มาแล้วนะครับจัด5อันดับนะครับอยู่ในนี้เรียบร้อยนะครับสกินแคร์เซรั่มออยล์เนี่ยตัวไหนนะครับที่ปักเล็กคอมเมนต์นะครับให้ไปลองกันพร้อมแล้วเราขอเชิญพี่พอมอสวัสดีค่ะวันนี้นะครับขอจัดอันดับนะครับเซรั่มออยล์นะครับเซรั่มออยล์มีเยอะมากซึ่งคือก่อนหน้านี้ก็มันก็คนก็ใช้บางคนก็ใช้ยิ่งคนผิวแห้งยิ่งชอบใช้เพราะว่ามันโกลดีมากนะครับคนผิวมันก็อาจจะชอบไม่ชอบบ้างอะไรอย่างนี้นะครับขออนุญาตพูดนิดนึงก็คือว่าตั้งแต่คุณแพรวัฒนิกาเนี่ยอินเสิร์ตอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยววันนี้มีตัวนั้นด้วยมีตัวนั้นด้วยตั้งแต่มีคนเริ่มใช้ตัวนั้นในไทยก็หลายคนก็เลยเริ่มชอบเซรั่มออยล์มาเลยนะครับจนตอนนี้เซรั่มออยล์ขายดีมากแล้วคนพี่พอมอจัดอันดับให้หน่อย5อันอันนี้คือเป็นความชอบส่วนตัวใช้ตามได้คือคนอื่นจะบอกว่าฉันให้อันนี้เป็นอันดับอันนี้คืออันดับของฉันอันดับของพี่พิมเองนะคะโอเคขอบอกก่อนว่าคุณสมบัติของเซรั่มอินออยล์เนี่ยหลักๆเลยเขาจะได้ในเรื่องของการเติมเต็มน้ำให้กับชั้นผิวแล้วก็ล็อกน้ำให้กับผิวแล้วก็ได้ในเรื่องของเอจจิ้งทำให้ผิวหน้าฟูอ่ะฟูแบบนี้ฟูจริงอ่ะเงาไหมล่ะเออเนี่ยคุณสมบัติคือพอใช้แล้วหน้ามันจะเป็นนี้หน้ามันจะดูยังเกอร์หน้ามันจะดูเด็กนะคะใครใช้เซรั่มมินออยบ่อยๆจะรู้เลยว่าคนจะไม่รู้เลยละอายุเท่าไหร่พอหน้ามันฟูหน้ามันฟูหน้ามันเงาหน้ามันเด็กหน้ามันดูเป็นออนนี่เอาวันนี้พิมพ์ป้ายยาไปก่อนละกันป้ายยาก่อนอันดับ5นี่เลยค่ะไบโอเดิมนะคะไม่ต้องจับผิดนะคะไบโอเดิมนะคะไบโอเดิมนะคะตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของไบโอเดิมนะคะน้องปาร์คใช่แล้วตัวนี้เขาบอกเลยว่าเป็นอะควาซอสออร่าคอนเซนเทรตหมายความว่าคอนเซนเทรตเนี่ยเขาบอกเป็นสูตรเข้มข้นเห็นไหมมันเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆมันจะแยกน้ำนะข้างบนเป็นออยล์ข้างล่างคือเซรั่มเขาถึงเรียกว่าเซรั่มอินออยล์เวลาจะใช้นะคะคุณผู้ชมค่ะแนะนำให้เขย่าก่อนให้ทุกอย่างมันผสมกันเข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยแบบว่าหมุนลงมาแล้วก็ดรอปลงไปอันนี้ฮะมันดียังไงพี่พิมกลิ่นมันจะแบบว่าคิดตัสหน่อยใช่ดูแบบสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาคือหลังมาค่ะสกินแคร์เนี่ยเขาจะทำกลิ่นให้ดูเป็นโคโรบี้กลิ่นให้ดูเป็นกลิ่นบำบัดทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายอกสบายใจเวลาใช้นะคะมอบความเปล่งประกายถึงขีดสุดภายใน10วันจริงๆเขาเคลมไว้เลยนะคะว่าด้วยแบรนด์ของเบลเดิมนะคะ10วันเท่านั้นคุณจะเห็นถึงความแบบฉ่ำมงหยาความแบบอ่อนเยาว์เขาให้ใช้ตั้งแต่อายุแบบ20-25ปีอะไรอย่างเงี้ยได้ก็คือตัวนี้นี่คนผิวเอเชียเนี่ยผิวมันแต่ขาดน้ำคือหน้ามันนะแต่พอลงเมคอัพลงอะไรไปแล้วเป็นขุยแต่ถ้าเป็นระหว่างวันก็คือเป็นสังขยาแต่ก็เป็นขุยเป็นคราบอันนั้นคือผิวมันแต่ขาดน้ำส่วนผิวแห้งก็รู้เรื่องก็คือต้องอัดอะไรที่เป็นมอยเจอร์และออยเยอะๆอันดับ4เดียนให้ตัวนี้ค่ะด็อกซิพานแอมม็อกเทลนะคะเขาบอกเลยนะว่าสกัดจากดอกไม้ไม่รู้โรยเคยเห็นไหมดอกไม้ที่มันเป็นก้อนกลมๆสีม่วงๆอ่ะเออแต่อันนั้นอะแอมม็อกเทลเนี่ยบ้านเขาจะเป็นสีเหลืองมันจะเป็นเม็ดๆสีเหลืองๆอ่ะเขาบอกเลยนะคะว่าตัวนี้คือต้องบอกนะมันก็จะดูแบบยังเกอร์ดูอ่อนยาวแต่ว่าข้อดีของอันเนี้ยเขาบอกมันมีสารตัวนึงที่จะช่วยมีคุณสมบัติเหมือนโบท็อกซ์เหรอใช่มันไม่ใช่ว่าแบบทาตัวนี้แล้วจะตึงไปเลยไม่ใช่มันต้องใช้ระยะเวลาเออก็อย่างที่บอกแล้วค่ะแอมม็อกเทลก็คือใครที่อยากมีปัญหาในเรื่องริ้วรอยด้วยดิฉันก็แนะนำตัวนี้นะคะแล้วมันเลิศตรงที่ว่านางบอกว่า1ขวดเนี่ยมีเม็ดกลมๆเนี่ยอยู่ถึง 3,000 ฟองหรอนางการันตีเลยหรอทุกคนไปนับเอานะคะซื้อมา1ขวดแล้วก็นับให้ได้มันจะเป๊ะทุกขวดเลย 3,000 เม็ดจริงหรอใช่ต่อไปค่ะอันดับ3มาแล้วกับตัวนี้เลยค่ะมาจากแบรนด์คาแรงนะคะใช่ตัวนี้ป้าใช้เองอยู่มันชื่อว่า Double Serum เมื่อก่อนมันจะเป็น2ฝั่งฝั่งนึงเป็นออยล์ฝั่งนึงเป็นเซรั่มแต่นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเขาก็จะเอาเซรั่มมาข้างในเอาออยล์กับข้างนอกให้มันดูสวยงามเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะแบบว่าบีบออกได้เนี่ยถ้าเซฟหน่อยก็หมุนมาทางฝั่งเล็ก
ถ้ารวยก็หมุนมาทางฝั่งหยดใหญ่เขาบอกว่ายังคงความเป็นหนึ่งในเรื่องของเซรั่มอินออยล์อันนี้คือแปลว่าทั้งคาร์แลนด์ไงอีเนี่ยขายดีสุดใช่ยอดขายเขาอันดับหนึ่งนะคะตัวนี้เวลาปั๊มออกมามันจะมี2สีใช่มันจะมี2เลเยอร์มันจะมีเซรั่มแล้วก็มีออยล์เวลาเราทาพอปั๊มมันแล้วก็ผสมกันแล้วก็ทาอันนี้ก็เลิศนะคะกลิ่นดีตัวนี้กลิ่นดีใช่ชอบให้เป็นอันดับ3ต่อไปทำให้กระแสไทยทั้งไทยอ่ะฟีเวอร์ออยล์เซรั่มถูกตัวนี้นั่นก็คือมาจากมาจากของคนแพ้ใช่นี่เลยค่ะเกินแรงตัวนี้เกินแรงนี่คือเกินแรงนะคะคาร์แรงก็คือคาร์แรงไม่เหมือนกันอันนี้คือเกินแรงค่ะตัวจะเป็นตัวลูกพึ่งตัวลูกพึ่งนะคะทำไมถึงเป็นลูกพึ่งเพราะเขาสกัดจากน้ำพึ่งเป็นน้ำพึ่งบริสุทธิ์จากเกาะอูซองของที่ไหนวะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกอยู่ฝรั่งเศสเป็นเกาะอูซองคือพึ่งบนโลกใบนี้ที่ไหนทำอันนี้ไม่ได้นอกจากอูซองเท่านั้นต้องบินไปที่เขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยสกัดเป็นออยล์ที่สกัดมาจากน้ำพึ่งแล้วเขาก็จะมีเม็ดเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวอีเม็ดเนี่ยมันจะเป็นสารสกัดหลักของเขาที่เขาบอกว่ามุ่งตรงลดเลือนริ้วรอยเลยแล้วเขาบอกว่าตัวเนี้ยเหมาะกับทุกสภาพอากาศและทุกสภาพผิวเขาบอกไว้เลยว่าอากาศเปลี่ยนเซรั่มควรเปลี่ยนนะคะแต่เกินแรงไม่ต้องเปลี่ยนจ้ะเพราะว่าคือสารอาหารห้าหมู่ของหน้าด้วยแล้วเขาบอกทุกสภาพอากาศสามารถใช้ได้หมดหล่อนจะอยู่แบบว่าหนาวเหมือนขั้วโลกเหมือนบนเขาเอเวอเรสต์หล่อนก็ใช้ได้หรือร้อนมากแบบไม่ไหวกันแล้วเหมือนนรกในกระทะทองแดงหล่อนก็ใช้ได้ก็คือเกินแรงนะคะตัวนี้อันดับหนึ่งของวันนี้ The Winner นี่เลยค่ะ1 2 3 YSL นะคะ Yves Saint Laurent นะคะตัวนี้ต้องให้นางชื่อรุ่นว่า Forever นะไม่ต้องหวนแล้วชื่อรุ่นว่า Forever Forever นะตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็น Water in Oil ฉันชอบตัวนี้มากเขาบอกว่าเปรียบประหนึ่งความเท็กเจอร์สัมผัสมันเหมือนหยดน้ำค้างลงบนผิวหน้าเลยคอเนื้อเท็กเจอร์มันเหมือนแบบเอาหน้าไปรอน้ำค้างตอนเช้าให้มันหยดลงมาปึ้งปุ๊บก็จะกลายเหมือนแบบโดนเวทมนต์แล้วหน้าเราก็จะดูแบบว่าดูเป็นนิรันดร์ดูเป็นเจ้าหญิงดูเป็นแบบคนสวยขึ้นมาทันทีเลยหยดน้ำค้างนะเขาบอกนะที่เลือกอันนี้เป็นเดอะวินเนอร์เพราะอะไรรู้ไหมนางได้รับรางวัลโนเบลถึง7รางวัลเอาดีๆเอาจริงๆไปอ่านสิจริงรางวัลโนเบลไม่ได้กันง่ายๆนะจ๊ะบอกก่อนสาขาของโปรดักที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวหน้านางได้รับเนี่ยรางวัลโนเบล7รางวัล7ปีซ้อนเลิศมาก YSL นะคะในนี้เธอใช้ตัวไหนเธอปังสุดใช้หมดทุกตัวแล้วแล้วชอบตัวนี้มากสุดก็เลยให้นางเป็นเดอะวินเนอร์ไม่หรอกเรารู้สึกว่าเราใช้แล้วเราประทับใจเพราะว่าบางตัวต้องบอกก่อนมันจะเหนอะนิดนึงแต่ตัวนี้ไม่เหนอะเขาบอกว่าเหมือนเอาน้ำมาทาหน้าเลยมันซึมเข้าผิวบอกว่าไม่รู้สึกเลยว่าใช้ออยล์อินเซรั่มเนี่ยแนะนำนะคะให้ลงเป็นตัวสุดท้ายของเซรั่มแต่ว่าบางตัวเขาจะเขียนว่าพรีเซรั่มมันคือลงก่อนได้อย่างเช่นแอมม็อกแตลคือลงก่อนได้อัพโพซอสลงก่อนได้อะไรเงี้ยเป็นตัวแรกอันไหนที่เขียนว่าพรีเซรั่มก็คือพรีเซรั่มจัดอันดับก็คือเป็นตามนี้เลยนะครับทุกคนไปหาตามกันแล้วคราวที่แล้วก็ขอโทษด้วยนะครับคราวที่แล้วปั๊มไม่ได้ฝากไว้ว่าร้านเนี่ยคือที่ไหนเพราะว่าหลายคนน่ะแบบอยากรู้อันนี้ปั๊มก็แอบฝากไว้นะครับเพราะว่าตัวปั๊มเองมาช้อปปิ้งเองนะครับก็เดี๋ยวฝากไว้ก็คือตามนี้ฝากไว้นะคะกับคนที่ตามหาร้านที่ฉันเจอแล้วก็มาซื้อของที่ร้านฉันไม่ได้มาแล้วมาเฉยๆนะมาซื้อด้วยพอมาซื้อปุ๊บเย็นจะมีของสมนาคุณให้1ชิ้นแจกให้หมดเลยบอกเลยนะคะว่าดูคุณพมมาจาก YouTube ของน้องฟ้าอะไรเงี้ยค่ะยันแถมให้ไม่ต้องกลัวได้ของแถมกันทุกคนแล้วถ้าใครกด Subscribe กดกระดิ่งและแคปหน้าจอมาฉันก็จะแจกยิ่งกว่านั้นจุกๆก็จะแจกอันนี้และส่วนใครอยากได้เลขหายพิมพ์อ่ะมาให้เลยตอนนี้ถ้าอยากได้เลขหาฉันบอกยากเอาฝากไอจีเลยข้อมูลคุณพี่ไม่ถูกนะคะไดเรกมาเลยในนี้เลยค่ะในนี้เลยนะไดเรกมาเลยเดี๋ยวฉันจะตอบให้แหมนิดๆหน่อยๆไม่ได้เลยเนาะโอ้ยถ้ามีอะไรอยากฝากบ้างนี่เดี๋ยวอยากฝากนะหลายคนน่ะ thank you มากเพราะว่าหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยบางคนยังมาบอกเลยเฮ้ยน้ำหอมครั้งแรกรู้สึกว่าซื้อถูกเลยได้ใช้จริงไม่ได้ต้องทิ้งรู้สึกว่าคิดว่าน่าจะใช้หมดขวดนี้ขอบคุณพี่พิมมานะครับมีบางอันเราก็จัดไปแล้วแหละชอบถูกต้องโอเคเจอกันใหม่นะยังไงวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายขอบคุณครับ นะครับจะมาเคลียร์หลายประเด็นมากพร้อมกับมาคอนเทนต์ใหม่ที่ทุกคนเนี่ย
ฉันเขาขอเคลียร์นะว่าขนาดยังไม่เข้ากล้องใส่สีฉันเยอะมากฉันงงมากเดี๋ยวถ้าเข้ากล้องปะคงไม่มีบทเลย